สวัสดีครับกับวันนี้ครับก็มีค็อกเทลอีกตัวมานำเสนอครับเป็นค็อกเทลง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านนะครับส่วนผสมหลักของมันก็คือไวน์ขาวนะครับและอีกส่วนผสมหนึ่งก็คือครีมเดอะคลาสสิกนะครับผมแบล็คคาเรลลี่เคียวตัวนี้พี่ทำง่ายมากครับอันดับแรกครับเราลินครีมเดอะคลาสสิกลงไปก่อนนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสามเอานะครับประมาณไม่ต้องเยอะมากประมาณนิดๆจากนั้นเราเติมไวน์ขาวลงไปนะครับประมาณครึ่งแก้ว เราก็จะได้เครื่องดื่มที่ชื่อว่าเคียร์ไว้ดื่ม